ใครสงสัยไหมครับว่าแพทเทิร์นการกลับตัวของกราฟเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปแบบเดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาสอนให้หมดเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบโเกอร์เอ็กเอนะครับโบโเกอร์โฟร์เลกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นัััััััััั่่่่่นน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 เเเเเอออองงงงงงีีียยยยยมมมทททาาาซพพพรรรรรร์์์ตตสหบบบคคคไโโดฉะะะจถถึศุกชววล้ ในะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทฟฟรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับาการกลับตัวของาราฟ forex ตลอด 2- 3ปีที่ผ่านมาที่ผมค้นพบมาค้นเจอมาไม่ใช่ค้น ที่ผมศึกษามาและเข้าใจมันอย่างท่องแท้นะครับมีทั้งหมด4รูปแบบซึ่งผมจะมาสอนให้ทั้งหมด4รูปแบบเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงลึก100เนะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าผมลงลึกทุกอย่างหมดเลยทั้ง4รูปแบบเนี่ยคลิปนี้น่าจะยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับฉะนั้นเอาแค่แบบเนื้อๆน,นะครับน้ำไม่ต้องเอาพื้นฐานก่อนเดี๋ยวเก็ดเล็กเก็น้อยเนะี่ยอาจจะไปเจอกันเองตามประสบการณ์เลยก็ว่าไปนะครับฉะนนั้นตรงนี้เอาแค่หลักการของมันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลย กราฟกลับตัวเนี่ยถามว่ากลับตัวเพื่ออะไรบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องเล่นการาฟกลับตัวคือเราจะได้มองออกฮะสมมติเราเข้าบายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมการาฟวิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ไงว่าการาฟมันจะวิ่งลงเมื่อไหร่ถูกไหมเพราะว่าเราบายอยู่เราก็อยากให้มันขึ้นต่อไปเรื่อยถ้ารู้ว่ามันจะลงเมื่อไหร่เราก็มีกาสที่คัดกําไรหรือไม่ก็บริหารความเสี่ยงในเทรดได้ถูกไหมครับหรือไม่ก็บางคนเข้าบายอยู่นะครับบายเสร็จเก็บมาแล้วอยากเล่นเซลล์ด้วยลงมาเห็นการาฟวิ่งขึ้นอยู่ก็งงว่าจะเล่นเซลล์ได้เม,มืเม่ออออไหหรรรร่กกกก็ตตต้้้้งงูจััััาาฟลบบวถมมยะะฉนนนนเเเืคีีโททษ เราก็ต้องมานั่งดูว่าการาฟกับตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยผมขออนุญาตเคลียเจ้าหนี้ก่อนนะมันลบไม่ได้ปุ๊บตรงนี้อ่ะอันดับแรกนะครับการาฟกับตัวจะมีทั้งหมด4รูปแบบรูปแบบที่1ที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือแบบนี้ครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือแนวต้านนะเอเทนสีขาวๆเทาๆตรงเนี้ยมันคือแนวต้านรูปแบบการาฟกับตัวที่ง่ายสุดก็คือในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเฟกเอานั่นเองนะครับไอตัวเคเฟกเอาไอตัวโอตัวยูนะครับ, o, รบหรือสอนย่อ FO ไปหาข้อมูลใน Google อาก็ได้มีสอนเยอะแต่ว่าขี้เกียจหาฟังผมนะครับง่ายๆสั้นๆได้ใจความ Fakeout คือแฝดพี่แฝดน้องของ Break out b เบรกเอาคือการที่กราฟเนี่ยทะลุโซนขึ้นแล้ววิ่งขึ้นตอสตออัวใหญ่เบรกเอาจะเริ่มจากการที่กราฟมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบแล้วทะลุขึ้นปุ๊บแบบนี้ถือว่าเป็นเบรกเอา t นะครับแต่พอมันเบรกเอา t เสร็จปุ๊บถ้ามันมีการกลับมาในโซนแบบนี้เมื่อไหร่ถือว่ามันคือเฟกเอา t ครับฉะนั้นตรงเนี้ยจะเห็นว่าราคามีอะไรมีแนวต้านถูกไหม มันควรจะขึ้นไปต่อครับแต่มันไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านนี้ได้ซึ่งถือว่าแนวต้านตรงเนี้ยเป็นแนวต้านที่ราคาเอาไม่อยู่ก็ถือว่ามันคือเฟกเอานั่นเองเน,นะครับฉะนั้นหมายความว่ากราฟจะต้องกลับตัวลงนี่คือ pattern ที่หนึ่งนะครับลองไปหาดูได้ Grab กราฟกลับตัวลงแน่น,นอนเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตัวอย่างไว้ก่อนเดี๋ยวไปตัวอย่างที่2ก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูตัวอย่างทีเดียวเลยรูปแบบที่2ครับคือการที่ Grab กราฟกลับตัวที่แนวต้านที่แข็งแรงยังไงครับกราฟแบบถูกต้องแล้วแหละมันต้องกลับตัวที่แนวต้านครับแต่ ไม่ใช่ทุกครั้งที่กราฟจะกลับตัวจากแนวต้านนะฮะมันจะเป็นแค่บางครั้งครับซึ่งบางครั้งตรงนั้นเนี่ยถามว่ามาจากไหนดูยังไงดูจากการที่กราฟเนี่ยต้องวิ่งมาเจอแนวต้านที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นแนวต้านทาวน์เฟรมเดลี่หรือไม่ก็4ชั่วโมงหรือไม่ก็วีค k l y ี่ถ้ากราฟวิ่งมาเจอแนวต้านพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟจะกลับตัวลงนะครับนี่คือหนึ่งในจุดที่ต้องจําว่าเฮ้ยกราฟจะกลับตัวเมื่อไหร่จากแนวต้านนะครับต้องเจอแนวต้านแข็งแรงนะเช่นเดลี่วีนะคีก ในส่วนของสี่ชั่วโมงนี่คือรูปแบบกับตัวแบบที่สองนะครับแบบที่สามอันนี้คือเราจะเรียกมันว่า rejection นะครับ reject ก็คือแวง่ายคือการปฏิเสธนะฮะทีนี้ปฏิเสธยังไงล่ะปฏิเสธที่การาฟจะวิ่งขึ้นหรือลงครับนี่คือความหมายของ rejection ในตลาด f o r e x ตรงนี้จะเห็นว่าการาฟพยามยจะวิ่งขึ้นถูกไหมซึ่งมันขึ้นไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วมัน reject ลงมามีการกลับตัวลงซึ่งถ้าผมวาดแท่งเทียนทับเข้าไปนะก็จะเป็นแบบนี้ครับวิธีการสังเกต reject คือ ราคาจะมีการทิ้งไส้ยาวๆไว้แบบนี้ครับเรากราฟจะกลับตัวลงนี่คือในส่วนของรีเจ c คนะครับจะเป็นทรงแบบนี้นะครับผมอันสุดท้ายนะครับเราจะเรียกมันว่าการเปลี่ยนเทนอันดีครับกราฟเปลี่ยนเทนอันนี้พื้นฐานทั่วไปแหละอันนี้ผมปูพื้นฐานให้กราฟวิ่งขึ้นต้องไปทรงนี้ครับแต่เปลี่ยนเทนปุ๊บแบบนี้นะครับถ้าอยากรู้ลึกในเรื่องเทนไปดูคลิปอื่นแนวนะครับไปหาในช่องผมผมสอนไปแล้วคิดไหนไม่บอกไปหาเอาเองนะครับใช้ความพยายามหน่อย อ๋าจะได้เฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยมันแลกมาด้วยอะไรบางอย่างไม่ใช่ว่ามันง่ายไปหมดมันก็จะขี้เกียจอะไรอย่างงี้นะครับถ้าอยากรู้ลึกเรื่องเทรนไปเอาไปฟังเอาผมสอนไว้หลายคลิปมากนะครับคลิปหลักๆจริงๆก็มีเนาะมาตรงเนี้ยกาเปลี่ยนเทรนปุ๊บมันก็เลยกลับตัวได้น,นั่นเองนะครับสรุปทั้งมวลมีทั้งหมด4แบบที่ผมต้องการจะโฟกัสให้ฟังในคลิปนี้นะครับตลอดประสบการณ์ของผม30มปีที่ผ่านมา ผมมีแค่4แบบอาจจะมีเยอะกว่านี้นแต่ผมลืมนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งหมลท,ที่ใช้ประจำเนี่ยจะมีแค่แบบนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่อันแรกครับในส่วนของเฟกเอวนั่นเองนะเป็นยังไงไปดูกันครับตรงเนี้ยเราก็จะเห็นนะครับว่าการาฟมันปกติใช่ไหมทีนี้แพทเทิร์นแรกครับอย่างที่ผมบอกว่ามันคืออะไรมันจะเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมเบรกเอาขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่หนึ่งเช่นนั้นถ้านี่คือแพทเทิร์นที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูครับอะไรจะเกิดขึ้นการาฟจะต้องทําอะไรกับ จะเห็นว่าอ๋อเขามีแนวต้านแต่เขาลงขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ทัทีฮะเพราะนั้นกราฟเลยกลับตัวลงกลับเข้ามาในโซนปุ๊บถือว่าเป็นเฟคเอาท์สิ่งที่กราฟทำคือวิ่งลงแบบนี้ต่อครับนี่คือวิธีการดูแพทเทิร์นกลับตัวเบื้องต้นของเฟคเอาท์ถามว่ามีตัวอย่างไหมมีครับไปดูอันนี้คือกราฟทำเรียบร้อยแล้วนะครับมีเห็นล่ําไปครับติดแนวต้านถูกไหมแต่ทุกแนวต้านปุ๊บขึ้นต่อไม่ได้ละกราฟกลับตัวลงมาถือว่าเป็นเฟคเอาท์สิ่งที่กรางงลลงลแบบ้ักเเขเซ์ยงงนะผม เราเซลเมื่อแท่งปิดแบบนี้ได้เลยซับล็อตอยู่เหนือไส้ข้างบน TP 1ี1 1. นึต่อหนึครับเหตุ hey, ผลที่ต้องเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าตามแคนโดเทนนั่นเองเนาะนะครับแคนโดเทนคืออะไรสั้นๆน,นะฮะเอาแบบฉบับไวๆเลยสมมุิกาลวิ่งลงครับแท่งหนึ่งมันจะลงต่อไส้ข้างบนเนี่ยเขาห้ามถูดไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนเดิมครับไส้ข้างบนห้ามถูดไส้แท่งก่อนหน้านี่คือสิ่งที่เรียกว่าแคนโดเทนอย่างตรงเนี้จริงไหมจริงครับเนี่ยซูมเข้ามาดูแท่งนี้ครับอ่มามันจะลงต่อไส้ข้างบนห้ามถูดไส้แท่งก่อนหน้า ห้ามทุบไสแท่งก่อนหนานะครับเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแคนโดเทนนั่นเองนี่คือรูปแบบที่1ที่เราสามารถเล่นได้นะครับรูปแบบที่2ครับคือการที่การาฟกลับตัวลงมาจากแนวต้านที่แข็งแรงตรงเนี้ยเราต้องดูหลายไทม์เฟรมประกอบกันละนะครับอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นลวอ๋ออันนี้คือไทม์เฟรมเดลี่นะอย่างที่บอกครับว่ารูปแบบนี้ต้องโฟกัสหลายไทม์เฟรมหน่อยนี่คือไทม์เฟรมรายวันจะเห็นว่าอ๋อนณะตอนนี้ราคาเป็นแนวต้านแข็งแรงอยู่ถ้าไม่ถึงแข็งแรงจุดนี้ครับเพราะเป็นจุดที่อะไรมา การที่กราฟกลับตัวขึ้นมาแต่ตรงนี้เขาอาจจะกลับตัวลงก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเล่นได้เนี่ยก็ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กถูกไหมคับดู3ามนาทีครับเราก็ได้ไปไอเดียแล้วเฮ้ยตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับเราก็รอให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาหาแนวต้านนี้ก่อนนะครับรอมันวิ่งเลยยาวๆเลยฮะถ้ามันยังไม่มาก็ยังไม่ต้องเล่นเนี่ยครับมาแตะตรงนี้ทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็นแนวต้านเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้แต่ว่าทะลุปแลาใช่ไหมครับก็ยังมีแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งรับอยู่ซึ่งงนนวตต้าตร เป็นแนวต้านที่น่าจะขนานกับแนวต้านของเดลี่พอดีใช่ไหมอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นแนวต้านที่ขนานกับไส้ข้างบนของเดลี่ p พรา i ฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะหาจังหวะเซลล์ตรงนี้ลงมาได้นะครับเราซูมเข้าไปดูนะเนี่ยเส้นตรงนี้เดี๋ยวผมวางเส้นสีเหลืองดีกว่าเนี่ยตรงนี้นะครับมาดูสามสดีปุ๊บมันคือจุดที่การาฟเนี่ยน่าจะมาแตะตรงนี้เลยนะครับเช่นนั้นเราหาจังหวะเซลล์ได้ครับถามว่าเราจะเซลล์ได้เมื่อไหร่คำตอบคือเราอาจจะรอให้ราคาเนี่ยมัน วิ่งมาแตะเส้นสีเหลืองตรงนี้ก่อนนะครับแต่ก็อาจจะไม่ต้องแตะ100%ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีการติดที่เนื้อเทียนตรงนี้อะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งเราก็ต้องรอดูรูปการอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล่นไปก่อนอย่าพึ่งนะครับแตะปุ๊บเกือบแตะนะครับยังไม่แตะกับตัวลงมาโอเคตรงนี้ครับเริ่มชัดแล้วว่าแรงขายเริ่มมาถามว่าดูยังไงครับแตะหนึ่งสองสามแตะทั้งหมด3รอบไม่ถึงเส้นเหลืองก็จริงแต่แตะทั้งหมด3รอบหมายความว่า คือโซนที่กราฟดันไม่ได้ละเพราะนั้นถ้ามันดันขึ้นไม่ได้กราฟต้องทำอะไรต้องลงถูกไหมแล้วหาจังหวะเซลล์ตรงนี้ครับปุ๊บเอสลตรงนี้ทีพีหนึ่งหนึ่งนะครับสินีกราฟเกิดขึ้นคือกลับตัวลงนี้นี่คือวิธีการเล่นรีเจ็คจากแนวต้านทำเฟรมใหญ่นะครับนี่คือรูปแบบที่2รูปแบบที่3ามครับรีเจ็คชันตรงนี้นะครับผมซึ่งถามว่ามีไหมมีครับนี่ครับนี่คือหนึ่งในรูปแบบเห็นไหมว่าซต้ด้านบนยาวมากนะครับเพราะนั้นสินีกราฟทำคืออะไรกลับตัวลงนะครับแบบนี้นี่ครับ อันนี้คือรีเจ็คผสมแนวต้านแข็งแรงด้วยนะครับแข็งแรงยังไงพยายามจะดันขึ้นหลายรอบแล้วขึ้นไม่ได้รีเจ็คลงมาครับสิ่งที่กราฟทําคืออะไรวิ่งลงครับนี่คือกราฟกับตัวรีชันแบบนี้เลยนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับของรีเจ็คอันนี้จะเวอร์นิดหนึ่งนะครับน่าจะมีข่าวมีอะไรด้วยเนาะซึ่งบอกวาเกิดงี้ได้นี่คือรูปแบบรีชันเลยนั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างนี้ค่อนข้างที่จะหาตัวอย่างยากเพราะว่าแบบในอุดมคติเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้ดดููนาไปตัััวอย่งกครบ นี่นะครับรูปแบบกราฟกลบกับตัวน่าจะเป็นทรงนี้ครับแบบนี้สิ่งที่มันทําคือมันมีการกลับตัวลงมาครับแบบนี้จุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะครับจุดต่ำสุดอ่ะเริ่มตรงนี้ก็ได้ข้างบนนี่ครับกลับตัวลงมาปุ๊บทะลุหายตรงนี้ไม่ทะลุหายเพราะไม่ได้เหมือนกันบางครั้งกราฟก็เหมือนลงไปเป๊100นะร้อซนะฮะจะเป็นทรงแบบนี้ครับได้เหมือนกันครับหายตรงนี้ทะลุลงมาปุ๊บนะครับจุดนี้คือจุดนี้ครับที่มันทะลุลงมาเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่กราฟทําคือมันวิ่งงลูกม จุดนี้คือจุดนี้ครับนี่คือรูปแบบกลับตัวนะผมสั้นๆง่ายๆประมาณนี้เพระาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมีประมาณ4รูปแบบที่ผมใช้ประจำนะครับก็ถือว่าคลิปที่เป็นข้อมูลที่แพงมากนะนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้สอนฟรีด้วยแบบนี้แต่ว่าอยากให้นะครับเ้าก,ก็ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนรู้มากกว่านี้นะครับชอบในสิ่งที่ผมสอนอยากรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะครับ ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ฟังต่อได้เลยนะครับผมขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับบางคนเห็นโอ้โหราคาอยู่ที่20,000กว่าบาทรีบปิดคลิปทิ้งบอกได้เลยครับว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับ ราคาเท่านี้จริงแต่ถ้าคุณพี่กำลังจะรู้ว่าสิ่งที่พี่จะได้เนี่ยมันคืออะไรคุณพี่จะบอกว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันถูกมากเลยนะเหตุผลที่ผมไม่อยากให้ปิดคลิปทิ้งเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยและผมเป็นคนที่สอนได้เข้าใจได้ง่ายสุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆนั่นเองนะฮะซึ่งอย่าว่างั้นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด hmm. รีวิวของรุ่นก่อนกอนดีนกว่าว่าสิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างนะครับ เมื่อกี้นะครับผมเป็นแค่รีวิวบางส่วนเท่านั้นเดี๋ยวช่วงกลางๆคลิปเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับว่ารีวิวเพิ่มเติมมีมั้ยนะครับทีนี้ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เพื่อเข้าใจว่าเฮ้ยราคาเท่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะสอนให้เนี่ยถ้าที่อื่นเอาไปขายนะที่พูดกันตรงๆนะครับถ้าเขาไปขายจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนก็มีนะครับหลักแสนแน่นอนถ้าแบบทั่วๆไปก็่าอยู่ประมาณ5 6หหมื่นนะครับแต่ผมขายแค่ราคาเท่านี้ถามว่าทำไมมันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ครับ มันดีนะครับแต่ผมให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยงบประมาณที่ไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปนะครับบางที่เนี่ยราคาเป็นแสนนะยังเนื้อหาสู้กับราคาเท่านี้ไม่ได้เลยนะครับดันั้นคุณพี่ไม่ต้องกังวลใจว่าโรงเรียนทนี่จะไม่ได้อะไรนะครับอย่างที่รีวิวเมื่อกี้นั่นคือรีวิวสอนสดนะครับผมนี่ราคาตรงนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าถ้าคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้นะครับ รุ่นถัดไปเนี่ยราคามันจะกระโดดไปอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0น่าจะ25,499นั่ะครับคือผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นจริงๆสามารถไปย้อนคลิปเก่าดูได้อันนี้ไม่ใช่การตลาดนะครับเหตุผลที่ผมปรับราคาขึ้นเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับจะมีหลักแสนให้เห็นแน่นอนเช่นนั้นตรงนี้ผมถือว่าราคาเท่านี้ถูกมากๆแล้วนะผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆทุกรุ่นนั่นเองเนาะจบรุ่นนี้นะครับราคาเท่านี้20 4 9ูนย์สี่เก้าพอรุ่นถัดไปผมจะขึ้นมาเป็นสองห้าสี่เก้านะครับขึ้น อย่างรุ่นที่แล้วครับราคาอยู่ที่18499แนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ผมขึ้นมา2,000ันบาทก็อย่างที่ผมบอกว่าผมขึ้นทุกรุ่นจริงราคามันถูกมากๆนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมก็จะรับอยู่แค่ประมาณ20ที่นันทงทนเองถามว่าทำไมรับน้อยจังนะครับคำตอบก็คือว่าเวลาผมสอนเนี่ย ผมจะมีการถามตอบนะครับจะมีแบบทดสอบให้ามเช่นนั้นถ้าผมรับเยอะผมจะดูแลได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นผมก็เลยรับแค่20ท่านเท่านั้นนะครับมาแล้วก็เต็มก็ถือว่าต้องรอรุ่นถัดไปนะครับซึ่งเนื้อหาที่ผมจะสอนให้ทั้งหมดนะครับรวมประมาณ15ถึง20ชั่วโมงนะครับย้ำว่า15ถึง20ชั่วโมงเป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะครับไม่มีการให้คุณพี่ไปนั่งดูคลิปเองไม่มีครับ ไม่มีผมจะสอนให้สดๆเลยนั่งคุยการเรียนแบบสดๆถามตอบได้เลยผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชัน Zoom นั่นเองนะครับอย่างตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของรุ่นก่อนหน้าที่ผ่านมาจะเห็นว่าผมเพิ่งลงคลิปเมื่อประมาณสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้เป็นลิงก์ปิดจะดูได้เพราะคนที่เรียนเท่านั้นเนาะก็จะเห็นว่ามันกี่ชั่วโมงครับอันแรกประมาณเกือบๆสี่ชั่วโมงนะตีไป3ชั่วโมง5 0วันที่2ครับสชั่วโมงยีก็ตีไปแล้วประมาณ8ชั่วโมงนะครับวันที่สามสิ ประมาณ 17- 18ชั่วโมงละ18ชั่วโมงนะครับวันที่5 21ชั่วโมงนี่คือรุ่นที่แล้วนะครับสอนกันทั้งหมด5วันเต็ม21ชั่วโมงซึ่งการสอนตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการสอนสดๆผ่านโปรแกรมสูงนะครับที่สําคัญคือผมมีการอัดคลิปไว้ให้ดูด้วยย้อนหลังได้อะท้งนี้นั้นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นดูก่อนว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคืออะไรแล้วค่อยไปถึงเรื่องของการอัดคลิปไว้ให้ดูนะครับทีนี้ครับอันดับแรกเลยก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาทั้งงหมดตตััต้้้แ่ขนนนพืนฐา ไปจนถึงขั้นสูงนะครับนี่คือหนึ่งในสิ่งที่คุณพี่จะได้หลังจากที่ได้โรงเรียนในคาดนี้นะครับก็คือคุณพี่จะได้ทําการเปิดโลกของแท่งเทียนอย่างเช่นผมวาดแบบนี้นะครับเราก็จะเรยว่าแท่งถัดไปเนี่ยเขาน่าจะขึ้นต่อไหมหรือเขาจะกลับตัวลงเราสามารถเทรดแบบนี้เลยครับแค่อ่านการาฟเปล่าเน้นศึกษาแท่งเทียนเท่านั้นนะครับตามรีวิวที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกได้เลยว่าเรียนจบยังไงก็เข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นแน่นอนจะบอกได้เลยว่าเนื้อหาที่ผมสอนต่อไปเนี่ย เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนสอนในประเทศไทยนะครับอันถัดมาก็คือจะเป็นการเรียนการสอนส,อนสดผ่านโปรแกรม Zoom นั่นเองนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะเรียนการสดๆผ่านออนไลน์เนาะเป็นโปรแกรม Zoom นะครับทีนี้บางคนเฮ้หยโอ้โหเรียนตั้ง20ชั่วโมงพี่จาไม่ได้หมดหรอโค้ดไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีการบันทึกวิดีโอให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่1วันที่5วันที่6มีให้หมดเลยนะครับเป็นการย้อนหลังเนาะซึ่งข้อดีของตรงนี้นะครับนอกจากที่ผมจะมีวิดีโอย้อนหลังให้แล้วเนี่ยสิ เรียนซ้ําได้เรียนซ้ำานที่หมายถึงอะไรครับคุณพี่จ่ายที่ราคานี้ใช่ไหมรุ่นหน้าผมมีการสอนสดอีกครั้งหนึ่งคุณพี่สามารถมาเรียนซ้ําได้ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม้แด้บาทเดียวนะครับเช่นนั้นถ้าสมมุติคนที่ลงตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับตอนที่ผมขายราคาประมาณ10,000ตอนเนี้ยถ้าเขามาเรียนกับคุณพี่ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับคุณพี่ก็สามารถเรียนได้เหมือนกันตอนนี้อยู่ที่2 0,000ืถ้าวันใดขึ้นดีผมขึ้นไปห0,000ืนะครับคุณพี่มาเรียนซ้ํากับห้าหมื่นได้ไหมได เพราะนั้นบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเรียนครั้งแรกจะไม่เข้าใจเรียนซ้ําได้ไหมเรียนได้ครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่ได้บาทเดียวและที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกครับว่ามีการอัดคลิปดอไวให้ดูย้อนหลังได้ตลอดนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังคอยมีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาสามารถถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนหรือข้อสงสัยต่างๆได้ตลอดเวลานั่นเองจะมีคนที่เขาเรียนไปแล้วนะครับคนที่เขามีประสบการณ์มากพอละก็จะมาช่วยกันตอบคาถามไขข้อสงสัยให้กับหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผมเน อย่างเช่นว่าวันนี้เป็นยังไงมีแนวคิดยังไงเถียอยังไงได้บ้างอันนี้ก็คือกลุ่มคอมูนิตี้เป็นกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงคอร์สเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับผมและกรณีที่มีคาถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนหรือเกี่ยวกับการาฟสามารถสอบถามผมได้ตลอดเวลานเน่เองเนาะที่สำคัญก็คือเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการอัพสอนเพิ่มเติมให้นานาคตได้ฟรีตลอดชีพเลยนั่นเองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตม,ตมหมาย,มาย,มาย,มายความว่าอะไรหมายความว่าสมมติในนาคตนะครับ ผมไปเจอเทคนิคเทคนิคหนึ่งมาไปเจอท่าเทท่าหนึ่งมาก็จะมาสอนให้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก่อนที่เราจะตัดสินใจลงเรียนนะครับว่าจะเป็นรีวิวอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ทิ้งไปก่อนสิ่งที่ผมอยากให้สนใจก่อนก็คือคลิปนี้ครับเนื้อหาที่คนรับชมก่อนเข้าเรียนหรือว่าถ้าใครที่หาลิงก์นี้ไม่เจอนะผมก็เข้ามาที่ชาแนลของผมนั่นแหละเข้าไปที่หน้าชาแนลเลยซึ่งเจ้าลิงก์เมื่อสักครู่เนี้ยมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับคล ผมอยากคุณพี่เนี่ยสลับเวลาตัวเอง3ชั่วโมงนะครับนั่งดูคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าเฮ้ยจะเรียนกับผมดีไหมถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนนี่มันดีมันเข้าใจง่ายค่อยมาลงเรียนนะครับเพื่อเป็นการคิดว่าเป็นพรีวิวเบื้องต้นเนาะได้เห็นลงงนาว่าเฮ้ยสไตล์การสอนผมเป็นยังไงนะครับชอบจริตแบบนี้ไหมชอบการสอนแบบนี้ไหมสไตล์การสอนแบบนี้อ่านก้าเปล่า,า,านะครับถ้าชอบก็ค่อยมาเรียนด้วยกันจะได้ไม่ต้องเสียงเงินฟรีนั่นเองเพราะฉะนั้นผมย้ําเลยนะว่าดูรีวิวก็แล้วแต่่่่่อออออยเเเพิิงงชชืืรีวววนัตก มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเราถูกจริตค่อยเรียนแค่นั้นเลยนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก่อนๆนะที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดคลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเนี่ยมานั่งไล่อ่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะผมก็สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะผมจะรู้ว่าเออรุ่นก่อนเขาเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหน้าเหมือนกันนะผมก็สามารถพอด น้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30มิบนาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแนกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทําโลกเรเอาขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตือนดูก็ได้นะครับสองพเหรียญหรือ6กหมืบาทเก็ตเล็กเก็ตน,น้อยที่อยากจะให้สังเกตกัน,กนฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดน,นี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาในราคา ประเทนี้ถือผมพูดมามีสิทธิที่แท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจักเที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทํำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนส์เดิมได้คิดดูเล้เล่นว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมแบบนี้ราคาจะโดนบ u ายซ็อหรือเซฟ s ็อก ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิบคนนะครับในเวลา5วันเนาะรือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ พิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟิดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Course เนี่ยไ้คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ของนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิม,ดมนะครับเบืมม่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์ไม่คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับคอร์สตรงนี้5วันเป็นคอร์สที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นะเนเง่งเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด Forex เลยครับมีคนบาดเจ็บล้นตายนัดไม่ท้่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสําเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคที่ผมสอนเนาะรับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะวั่นี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด็นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมมาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกักนนะเพราะว่าสอนจบวันที่สิบสามสิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนทพี่คลาสหนึ่งและกันอาจิรย์ทุกท่านนะครับศึกษาพอเร็กได้หนึ่งถึงสองเดือนง,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 งูงูป,ป,ปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียนันคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายใน เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเท, Taylor, ทียนอย่างเดียวนอกเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามว่าาากกมย่ซึง สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจยเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับ <oui> คุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะแต่เราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพ,พิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความรู้สึกหลังเรียนนะโคตรสอนดีมากใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความนั่นนีงคนนี้นะครับพี่สนเนี่2เลย ที่ราคา84.99นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วยสําหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่า p าร e เซคชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาม์ฝ่ฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึง ตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโคช้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยวกัน,นะครบ ในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ่งผมมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กออกมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นของพี่ออสเนาะนะครับก็ลองพอส่านกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะอ่านได้บทจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะอ่ะ ท่านนี้เนาะผมแสวงหาโค้รและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ดที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือน,น,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเราไปใช้ได้จริงและ อยากจะเฉลิมฉลองโอกาสมันเท่ากับที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องการเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนไนดะ้อันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวเป็นประกันนะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดเหมนเดเพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้ นะครับน้องลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมเนะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนํานะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะ มันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเถียนคลิปนี้มีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะครับคลิปนี้ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์าการสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีว เนื้อหาในคลิปเนี่ยประมาณสัก20อ่า20%แล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก80%เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจริตชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบแนวคิดแบบนี้ชอบวิธีการเทรดกฟเปล่านะครับค่อยมาลงเรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ 50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยเนะครับพอสอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคุ่เงินเทรเอเดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทรนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาแนวรับแนวต้านคลีนทัฟฟิก c a 캔ด t เทน Stop Loss, Price Structure อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองกราฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึงคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0 3.0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่าเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้ อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กต์นะครับมีแคนเดล10วิธีการเทรดใน10ไฮวอลลุ่ม vs โลว์วอลลุ่มกำหนด TPS ซับล็อตวิธีการฝึกไฮท์ไทม์เฟรมมาที่โลว์ทไทม์เฟรมไทม์เฟรมใหญ่ไปไทม์เฟรมเล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำเทรดดิ้งแพทนะครับวันที่2เนี่ยหามาชนข้างแอดวานขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะแอดวานขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ i s ส management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทรดเเเเหเรรรีีียยยญแแต่่าสจิงๆนค 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของรี c ชั่นใน Zone Break out i m p u l s e e n t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y g r a ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะครับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินโฟเซนที่สองจุดศูนย์แล้วก็สามจุดศูนย์นะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสี่วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทความเข้าใจระหว่าง weak fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ head and s h o u l d e r กับ fake out buy stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้นะอยู่ที่ประมาณ3ถึง สี่ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยมันเืียอะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆรีฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยเนาะที่คุณพี่ตั้งใจฟังมาจนจบมีการดูรีวิวมีการดูรทุกอย่างเพราะนั้นแสดงเห็นถึงว่าคุณพี่ต้องการที่จะลงเรียนกับผมจริงๆนั่นเองนะครับเช่นนั้นนี่คือวิธีการที่คุณณพพีีีี่่่่่สสสาาาาาามมมมรรรรรถถััคคคเเเข้้้้ยยนนนนไไดดดะบบผกววุใจตติอลท Line ID ดนะครับ M J O P O นะครับย้ำว่าต้องมีแอด i ด้วยนะครับตรงนี้นะมีสัญลักษณ์ต้งแตรงนี้ด้วยนะครับถ้าพิมพ์แค่ M J O P O จะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์ว่า add M J O P O ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทำการติดต่อมาแล้วผมรบกวนทักมาว่าสนใจ20499นนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่ารบกวนเลย ให้พิมพ์มาตามนี้เป๊ะเ,เลยจะพิมพ์แค่2049ก็ได้แต่แนะนําว่าพิมพ์มันทั้งหมดก็จะดีกว่านะครับสนใจ2049เพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าผมจะรู้อ๋อคุณพี่สนใจตรงนี้เพราะวันวันนึงเนี่ยคนทักมาเยอะมากทักมาถามเรื่องเทรดเรื่องการาฟผมก็ไม่รู้ว่าสนใจยังไงฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมก็เลยต้องรบกวนให้คุณพี่เนี่ยทักมาแบบค่อนข้างตรงนิดนึงว่าสนใจ2049นะผมจะรู้ว่าอ๋อคุณพี่สนใจคอร์สเรียนส,สดนะจะได้คุยกันง่ายและคุยกันตรงนั่นเองซึ่งถ้าพิมพ์ตรงนี้แล้วไม่เจอเนี่ยก็สามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองเนาะผมว่ายังไงก็เจอแน่ พิมพ์ก็เจอแล้วแหละถ้าพิมพ์ตรงไปเป๊ะมีสัญลักษณ์แอดตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่เจอจริงๆลองสแกนดูนะครับผมทีนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยผมจะเปิดรับอยู่แค่ประมาณอาทิตย์เดียว2อาทิตย์นะผมก็คือตามไฮไลท์สีแดงเลยนะครับไฮไลท์สีแดงคือวันที่เปิดรับสมัครเหรียญนั่นเองตั้แต่วันที่28มกราคมหรือวันที่คลิปนี้ลงไปน,นั่นเองนะผมลากยาวไปถึงวันที่5 กุมภาพันธ์นะครับผมว่า2อาทิตย์ก็น่าจะมีเวลามากพอให้เราเตรียมตัวนั่นเอนะครับเช่นนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจเนาะก็วันที่เปิดรับผมเปิดแค่นี้นะครับถ้าเกินวันที่5ไปแล้วผมปิดรับทันทีเนาะทีน่นี้วันที่เรียนนะครับก็ตรงไฮไลท์สีดําเลยตรงนี้นะครับคือวันที่6กุมภาพันธ์ถึงวันที่11 กุมภาพันธ์นั่นเองก็คือเราเรียนกันทั้งหมด6วันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาหลักมันมี5วันแต่วันที่6เนี่ยคือเนื้อหาเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับก็จะมีการใส่เข้าไปให้ด้วยนั่นเองเองนาะเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเราเรียนกัน6วันเลยนั่นเองนะครับเวลาที่ผมจะเริ่มสอนก็คือ1ทุ่มวันละ3าถึงสชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ก็อาจจะมีบางบบวันที่แบบว่าเนื้อหามันใส่ให้เต็มจริงๆอาจจะเกินไปบ้างเนาะก็ไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่เข้าใจถ้าตามไม่ท เรียนประมาณ5ครั้งไปเลยนะครับราคา20 0 0 0เรียน5ครั้งก็ตกครั้งละเท่าไหร่ละครั้งละประมาณ4 0 0พันะก็ถือว่าคุ้มอยู่ถูกต้องไหมครับพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยว่าเฮ้ยครั้งนี้พี่ไม่ว่างพี่หยุดวันที่8วันที่9พี่เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับลงไว้ก่อนเดี๋ยวรุ่นหน้าเรามาเรียนซ้ำได้หาเวลาที่ว่างมาตรงกันเรามาเรียนซ้ำได้นะครับ เรานะั้ผมย้ำรอบสุดท้ายเนาะถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID@ @mjopo นะครับแล้วรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ20499น้ัน่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าคุณพี่บางคนมีความรู้สึกเข้ามาในหัวว่า,วาเฮ้ยราคาเนี่ยมันแพงมากนะครับเรียนไปก็ไม่น่าจะไหวหรอกไม่รู้ว่าลงทุนไปก็ไม่รู้จะคุ้มไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าลองย้อนกลับไปดูรีวิวก่อนอันนี้ก่อนนะครับนั่นคือรีวิวจากนักเยนจริงๆแล้วก็สำคัญก็คือคุณพี่ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเข้ามาในวงการฟอลเลกเนี่ยเราเสียยมมเ่ย มากกว่าราคาคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้หรือเปล่าถ้าคุณพี่เติมเงินพอร์ตเป็นหลัก 4- ี่ห้าหมื่นแล้วนะครับแล้วยังเถดไม่ได้เป็นสักทียังงงงูประปลาอยู่ไม่รู้เรื่องว่าต้องดูกราฟยังไงอ่านกราฟไม่ออกนะครับผมแนะนําว่าเก็บเงินก่อนแล้วเอามาลงหาความรู้ก่อนนะครับไม่ลงไม่เป็นไรแต่ที่บอกครับว่าถ้าคุณพี่เสียเงินให้กับตลาดมากกว่าค่าคอร์สผมแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะครับลองเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงกับผมก่อนไหมนะครับอย่างน้อยที่สุดแหละเราก็จะได้ความรู้กลับไป แล้วผมบอ,อกได้เลยว่าคอร์สนี้อาจจะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตคุณพี่เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเปรียบเสม,มือนกับการเปิดโลกเลยนี่เองเนาะเช่นนั้นลองพิจารณาดูนะครับถ้าคิดว่าราคาไม่ไหวราคาแพงอย่างที่ผมบอกว่าที่อื่นขายเนี่ยน่าจะ 4- ี่ห้าหมื่นขึ้นนะครับเช่นนั้นนี่คือโอกาสนะผมถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรแต่ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีแอด mjopor ตรงนี้เลยนั่เองนะครับแล้วเจอกันในคลาสเรียนขับผมสวัสดีครับ